ิปนี้แทนคำขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ส่งกำลังใจให้ทีมหมอทีมเจ้าหน้าที่ที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการดูแลน้องตุลาและก็ภาพเหล่านี้ก็คือของกินของใช้ที่ส่งมาให้ยกทะเลมาไว้ที่เขตเขาซอยดาวกันเลยทีเดียวนะครับมีกุ้งหอยปูปลานอกนั้นยังมีของอีกมากมายส่วนของน้องตุลานั้นส่งมาก็ไม่เคยขาดขอบคุณครับที่ช่วยดูแลทีมที่อยู่เบื้องหลังการดูแลน้องตุลางานนี้พี่ๆหายเหนื่อยกันเลยครับวันนี้เด็กตุลาเดินสำรวจพื้นที่ครับสนุกสนานกันใหญ่เลยครับกับพี่เลี้ยงคนใหม่สำรวจธรรมชาติไงปล่อยให้น้องตุลาเนี่ยอิสระได้เต็มที่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ยังอยู่ในสายตานะสำรวจธรรมชาติเอาวิ่งเลยดูมือสิครับเดี๋ยวนี้นะเริ่มนิ่งแล้วล่ะครับตวัดปุ๊บมีติดมือมาปั๊บแต่ว่ายังไม่ให้น้องกินนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้ครบรอบ1เดือนที่ดูแลตุลานะครับตั้งแต่วันที่เด็กน้อยเดินมาขอความช่วยเหลือลองดูคลิปนี้ย้อนหลังกันอีกครั้งนะครับและนั่นแหละครับคือที่มาของตุลาเด็กน้อยตาใสแป๋วในวันนี้ครับขอฝากเพื่อนๆพี่ๆสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพื่อให้คนทำงานเบื้องหลังไม่สะดุดต้องการอะไรไม่ต้องรองบจบด้วยการแก้ปัญหาได้ทันทีเพราะว่าเรื่องแบบนี้รอไม่ได้หลังจากที่โอนแล้วเคยแจ้งพี่จันกับพี่ปาตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ